ตอนนี้เข้าเรื่องละเข้าเรื่องของคนที่แต่งงานแล้ว5ข้อที่คุณจะรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องอาจจะต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์นั้นอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับข้อแรกนะคะนี่ชัดเจนง่ายถ้ามีการใช้ความรุนแรงใช่แล้ว physical abuse หรือว่า emotional abuse หรือว่า verbal abuse ใช่แปลภาษาแปลภาษาไทย physical abuse ก็คือการ abuse ก็คือการใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงนะครับใช้ความรุนแรงแบบไหนทุบตีเมื่อไหร่ที่มี physical abuse ออกได้เลยทันทีนี่คือแบบว่านี่คือมันถึงเส้นละเส้นผ่าข้ามเส้นมาละถ้าผู้ชายทุบตีผู้หญิงนี่คือไม่โอเคเด็ดขาดข้อ2คือ failed discussions หมายความว่าอะไรคุยกันหลายทีแล้วไม่รู้เรื่องคุยกันหลายทีแล้วล้มเหลว fail ก็ล้มเหลว discussion ก็บทสนทนาหรือการแบบว่าคุยกันละคือคุยเรื่องเดิมตลอดแล้วก็ไม่เคยจบไม่เคยมีresolution ไม่มีการนี่ว่าอะไรมีการมันไม่เคยออกแบบสวยงามมีข้อมีทางออกไม่เคยมีทางออกกันไม่เคยหาทางออกกันแต่คุยเรื่องเดิมตลอดเลยใช่แล้วอันนี้อาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้มันเวิร์คหรือเปล่าใช่แล้วนะครับข้อ3คือ repeated neglect คือแปลว่าอะไรละเลยแบบซ้ําๆแล้วซ้ําเล่าละเลยซ้ําแล้วซ้ําเล่าละเลยอะไรคำขอร้องของคุณคุณขอร้องบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกอย่าเล่นการพนันอีกอย่าอะไรอ่ะไปมีกิ๊กอย่าไปมีกิ๊กอีกนะครั้งนี้ครั้งเดียวพอจบแล้วนะอาจจะอภัยให้แต่อย่าทำแล้วนะยังทำอีก repeat แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็อะไรอ่ะละเลยความรู้สึกของคุณไม่แคร์ความรู้สึกคุณทำไม่สนใจคือมันอันนี้มันไม่โอเคแล้วในความสัมพันธ์ถ้าเขาอันนี้พูดถึงเรื่องงานด้วยนะในเรื่องงานถ้าเกิดว่าผมขอร้องลูกน้องบอกว่าเฮ้ยทำอันนี้หน่อยไม่ทำวันต่อมาหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ระดับเดียวกันขอร้องให้ทำไม่ทำขอร้องให้ทำไม่ทำหรือลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องเรามีสิทธิ์ไล่กับพ่อใช่ไหมก็อาจจะต้องถึงเวลาหลายทีจะหลายทีแล้วท้อให้ทำไม่ทำอาจจะถึงเวลาแล้วเจ้านายก็เหมือนกันคุณก็ไล่เจ้านายตัวเองออกได้ด้วยถ้าคุณมีเจ้านายที่แบบว่าขอโน่นขอนี่ที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะใช่เราทำงานแล้วเราอาจจะได้แบบน่าจะได้เงินเดือนเพิ่มแล้วหรือว่าน่าจะได้ความรู้สึกความรับผิดชอบเพิ่มแล้วแต่มันไม่มาสักทีอาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องไปหางานที่อื่นทำแล้วนะครับถูกต้องละเลยซ้ำๆนี่คือข้อ3นะครับต่อไปข้อ4คือ repeated liesโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกโกหกตลอดอันนี้รับไม่ได้รับไม่ได้จริงๆเพราะถ้าไม่มีความเชื่อใจในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าไม่มีความสัมพันธ์จริงใช่แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเชื่อใจในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดเชื่อใจกันไม่ได้นี่คือมันจบละข้อ 5คือ no appreciation เขาไม่เห็นค่าของเราถ้าเขาไม่เห็นค่าถ้าเขาเข้ามาในบ้านไม่เคยขอบคุณไม่เคยยังไงไม่เคยเห็นว่าคนนี้มีข้อดีไม่เคยเห็นว่ามีข้อดีในตัวเราแล้วก็ด่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตลอดเวลาคือมันเกินความสามารถในการอดทนของเราแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เห็นค่าความรักของคุณถ้าคุณเป็นคนที่รักแล้วแต่เขาไม่เห็นค่าก็อาจจะต้องไปหาคนที่เห็นคุณค่าแล้วนะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนทะนุถนอมความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีเข้าข่าย5ข้อเราก็ต้องเริ่มพิจารณาแล้วนะครับโอเควันนี้เนี่ยก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนโอเคดังนั้นก็ขอลากันไปนะครับขอพรทุกท่านนะครับวันสงกรานต์สวัสดีครับ